ทุกครั้งภายหลังที่ฝนตกจะเกิดแอ่งน้ำขังบนถนนตั้งแต่ทางเข้าและทั่วบริเวณอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เกิดจากการทำถนนไม่ได้ระดับและมาตรฐาน จึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นหย่อมๆทุกครั้งขอให้สำรวจว่า มีแอ่งน้ำขังทั่วอาคารรัฐสภากี่แห่งบริษัทผู้รับเหมาจะแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จให้มีมาตรฐานอย่างไรซึ่งจากกรณีที่มีฝนตกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วปรากฏมีน้ำรั่วเป็นจำนวนมากในหลายจุดซึ่งปรากฏว่ามีคลิปเผยแพร่โดยทั่วไปผมจึงได้นำคลิปดังกล่าวนั้นมาใส่ในแผ่นซีดีเพื่อร้องเรียนต่อท่านชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาเพื่อขอให้ดำเนินการตั้งกรรมการสอบสวนกรณีที่บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ตามสัญญาเลขที่116/2556และที่แก้ไขเพิ่มเติมก่อสร้างเสร็จสิ้นตามกฎหมายหรือไม่จ้างบริษัทผู้รับเหมาช่วงผิดสัญญาหรือไม่และมีน้ำรั่วทั่วทั้งอาคารเวลาฝนตกรวมทั้งสิ้นกี่จุดคุ้มมาตรฐานกับเงินจำนวน 12,280 ล้านบาทหรือไม่ซึ่งจากกรณีดังกล่าวนี้ผมได้นำภาพดังกล่าวมาใส่ในแผ่นซีดีและส่งให้กับท่านชวนหลีกภัยซึ่งผมใคร่ขอทราบข้อเท็จจริงจากกรณีการดำเนินการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบดังนี้ 1. การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบตามสัญญาจ้างเลขที่116/2556และที่แก้ไขเพิ่มเติมปัจจุบันเสร็จสิ้นแล้วหรือยังและได้ส่งมอบงานให้กับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้วหรือยังและถ้ายังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จจะสามารถส่งมอบงานก่อสร้างได้เมื่อไหร่อย่างไร 2. กรณีบริษัทซิโนไทย Engineering and Construction จำกัดว่าจ้างบริษัท Powerline Engineering จำกัดมหาชนดำเนินการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบจึงผิดสัญญาจ้างเลขที่116/2556และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ11การจ้างช่วงสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ดำเนินการตามกฎหมายแล้วหรือไม่อย่างไร 3. ขณะที่ฝนตกอาคารรัฐสภาแห่งใหม่มีน้ำรั่วซึมกี่จุดคลิปฝนตกน้ำรั่วภายในอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่19 กันยายน 2564จำนวน3คลิปตามแผ่นซีดีที่แนบมานี้ท่านได้รับรายงานหรือไม่และมีน้ำรั่วมากเป็นน้ำตกเจิ่งนองกี่จุดรั่วเล็กน้อยกี่จุดและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะให้บริษัทในฐานะผู้รับจ้างรับผิดชอบตามสัญญาอย่างไรใช้เวลากี่วันในการแก้ไขปัญหานี้ 4. ทุกครั้งภายหลังที่ฝนตกจะเกิดแอ่งน้ำขังบนถนนตั้งแต่ทางเข้าและทั่วบริเวณอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เกิดจากการทำถนนไม่ได้ระดับและมาตรฐาน จึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นหย่อมๆทุกครั้งขอให้สำรวจว่า มีแอ่งน้ำขังทั่วอาคารรัฐสภากี่แห่งบริษัทผู้รับเหมาจะแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จให้มีมาตรฐานอย่างไรและไม่เกิดน้ำท่วมขังได้เมื่อไหร่จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปและพร้อมกันนี้ผมได้แนบเอกสารแจ้งเบาะแสการทุจริตการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่โดยในรายงานการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่9วันอังคารที่16 กันยายน 2557สนช.สมชายจะอภิปรายเมื่อวันก่อนว่ามีเงินตกหล่นอยู่500ล้านบาท1,000ล้านบาทนี่ครับ500ล้าน1,000ล้านบาทและมอบให้ผมไปควานหาผมจะไปหาที่ไหนก็เลยต้องตรวจดูสัญญาผมไม่เห็นมีสัญญาที่ไหนแย่เท่าฉบับนี้ถึงได้สร้างได้ 6% นี่ครับผมขอก
ราบขอบพระคุณท่านอาจารย์พรเพชรวิชิตชลชัยที่ได้ให้โอวาทแก่ข้าราชการระดับสูงของสภาไว้ซึ่งเอกสารนี้เป็นเอกสารของทางราชการมีการถอดเทปโดยกลุ่มงานชาวเลข2สำนักรายงานการประชุมและชาวเลขสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผมจึงขออนุญาตมอบเอกสารเบาะแสการทุจริตการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ทั้ง2ฉบับนี้ให้กับท่านชวนหลีกภัยเพื่อดำเนินการต่อไปเพราะท่านชวนได้ตั้งกรรมการสอบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านหนึ่งที่อภิปรายเรื่องเงิน5ล้านบาทที่มีการกล่าวอ้างว่าให้กับท่านนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีท่านให้กับบรรดาส.ส.ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นจริงหรือไม่แต่ในวันนี้ผมมีเอกสารทั้ง2ฉบับครับเป็นรายงานการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและพิธีมอบนโยบายการบริหารราชการของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งคุณสุริชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยและคุณพีรศักดิ์พอจิตก็ได้ร่วมประชุมกับคุณเจเลพันเปลืองและท่านอาจารย์พรเพชรวิชิตชลชัยด้วยเอกสารทั้งสองฉบับนี้มีข้อความในลักษณะที่สอให้เห็นว่ามีเงินตกหล่นการสร้างอาคารรัฐสภาใหม่แห่งนี้หลักร้อยหลักพันล้านและท่านอาจารย์พรเพชรวิชิตชลชัยได้ให้โอวาทพูดด้วยตนเองว่ามีเงินตกหล่นอยู่500ล้านพันล้านที่สภาแห่งนี้แค่5ล้านบาทท่านชวนก็ตั้งกรรมการสอบแล้วและกรณีนี้500ล้านพันล้านท่านชวนหลีกภัยจะตั้งกรรมการสอบหรือไม่ผมไม่อาจก้าวร่วงได้แต่ผมเชื่อว่าท่านชวนหลีกภัยท่านประธานรัฐสภาจะดำเนินการตามคันลองของกฎหมายอย่างแน่นอนขอกราบขอบพระคุณครับ